بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. قبل لك شكر ต่อ الله سبحانه وتعالى ที่พระองค์นั้นได้ให้เรามีลมหายใจและก็มีชีวิตตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งแล้วก็ขอความโปรดปรานความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่ติดตามและก็รับชมรับฟังทุกๆท่านนะครับคืนนี้ก็เป็นรายการอัลกุรอานก่อนนอนกับผมรอมฎอนหลังกุเตนะครับเป็นการเรียนอัลกุรอานก่อนนอนนะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็จะเข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนแรกก็จะเป็นการเรียนกิรออาตีนะครับเล่มที่1วันนี้เราอยู่ที่หน้า39นะหน้า39ว่าด้วยเรื่องของฮัมซะนะครับอักษรนี้มีชื่อว่าฮัมซะนะแล้วก็ถ้าหากว่ามันเขียนเดียวๆมันจะเขียนแบบนี้นะครับอ่านว่าอ้าปากกว้างแล้วก็อ้าปากกว้าง เสียงจะแข็งนะครับฮัมซะอักษรถัดไปก็เหมือนกันนะนี่ก็อ่านว่าอ้าตรงนี้ก็อ่านว่าอ้าเหมือนกันนะครับถัดไปก็อ่านว่าอ้านะอันสุดท้ายก็อ่านว่าอ้านะครับทุกวงกลมนั้นอ่านว่าอ่านแบบเดียวกันหมดเลยนะครับฮัมซะมีสระฟัตฮะอ่านว่าอ้าอ้าอ้าปากกว้างและก็เสียงจะต้องแข็งนะครับคำแรกอย่างเช่นอาคอซะอาคอซะอาคอคอมีเสียงพ่นน้ำเดือดนะครับอาคอซะซะแลบลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันถัดไปนะอามะนะอามะอาเสียงแข็งนะครับฮัมซะเสียงจะต้องแข็งถัดไปละอามะละอามะถัดไปละกออาละกออากอพองปากนะเสียงหนาถัดไปอามานาอามานาอาเสียงฮัมซะนั้นจะต้องเสียงมันจะต้องแข็งและก็จะต้องอ้าปากกว้างนะอาอย่าออกเสียงเป็นออ่างเป็นอาถ้าเราออกเสียงออ่างอาอย่างนี้ไม่ถูกต้องแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแต่ที่ถูกคืออาอานะถัดไปซาอาลาซาอาลาซาซีนมีเสียงลมนะครับลมจะต้องออกนะซาอาลาถัดไปวะอาดาวะอาดาวะนะฉีกปากให้เสียงบางนะครับถัดไปซอลามะซอลามะซอจะต้องเอาลิ้นออกมาแล้วก็พองปากนะครับตัวซอซอซอลามะถัดไปกอฟารอกอฟารอกอเสียงหนานะครับเสียงอ้ออ่างนะกอฟารอถัดไปมาลาอามาลาอามาลาอาถัดไปซาอามาซาอามาซาซาซีนมีเสียงลมนะครับทักทายพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่กำลังรับชมนะฝากพี่น้องรายงานด้วยนะครับเสียงชัดไหมและก็ภาพชัดหรือเปล่าฝากพี่น้องกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยนะครับมูฮัมหมัดซุฟยานมาชาอัลลอฮ์อุสตะรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสบายดีนะครับมูฮัมหมัดซุฟยานไม่ได้เจอกันนานนะครับถัดไปนะกาซาลากาซาลาถัดไปชาวาลาชาวาลาชาชาชีนจะต้องมีเสียงลมนะครับชานะเสียงชอช้างชาวาลาถัดไปมาลาอามาลาอาถัดไปกอรออากอรออากอฟหนาพองปากกอกอกอรออาถัดไปฮาดามาฮาดามาเสียงของฮะอยู่ที่ลำคอส่วน
ล่างตำแหน่งเดียวกับฮัมซะห์นะครับฮาดามาถัดไปนาคอลานาคอลาคอมีเสียงน้ำเดือดนะนาคอลาถัดไปมาลาอามาลาอาอานะครับหน้านี้ว่าด้วยเรื่องฮัมซะห์พี่น้องจำไว้นะทุกท่านจำไว้นะครับเสียงของฮัมซะห์นั้นจะต้องแข็งและก็จะต้องอ้าปากให้กว้างอย่าออกเสียงเป็นออ่างนะครับถัดไปนะครับหน้าถัดไปก็จะเป็นเรื่องของอักษร อักษรยะนะวงกลมแรกนะครับพี่น้องดูถ้าหากว่ามันเขียนเดียวๆนั้นมันจะเขียนแบบนี้นะครับวงกลมที่1มันจะเขียนอย่างนี้อ่านว่ายากลางลิ้นนะครับใช้กลางลิ้นยานะเมื่อใดที่มันเขียนเดียวมันเขียนเดียวๆคือเขียนตัวเดียวๆไม่ติดกับตัวไหนเลยจะเขียนแบบวงกลมที่1แต่ถ้าหากว่าเมื่อใดที่มันเขียนติดกับฮุรุฟอักษรอื่นนั้นมันจะเขียนแบบนี้นะครับวงกลมที่2นะพี่น้องจำไว้นะครับตัวอย่างเช่นติดกับซีนอ่านว่ายาซารอ คำแรกนะครับยาอามาถัดไปยาคอฟาคอออ้าปากคอมีเสียงน้ำเดือดพ่นลมนะครับหนานะอย่าอ่านค่านะครับต้องอ่านเป็นเสียงออ่างคอยาคอฟา ฟ้ามีลมนะถัดไปกายาลา กาเสียงของกาฟอยู่ที่โคนลิ้นนะครับกายาลาถัดไปอาลายาเสียงของไอน์อย่าลืมนะอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับอายาลาถัดไปซายารอซีนมีลมยากลางลิ้นเสียงอยู่ที่กลางลิ้นนะครับลมอยู่ที่กลางลิ้นซายารอรอนะถัดไปลากอยาถัดไปซายานาถัดไปฟาอาลาฟาตัวฟามีเสียงลมนะครับฟาฟันด้านบนกระทบกับริมฝีปากด้านล่างและก็มีลมนะฟาอาลาถัดไปชาโกลาบิสมิลลาห์เสียงชัดเจนไหมครับเนี่ยนะขอบพี่น้องด้วยนะครับถัดไปชาโกลาโกจะต้องอ่านเสียงหนาเป็นเสียงออ่างนะครับชาโกลาถัดไปยาดออาดอลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มและก็เสียงหนานะครับยาดออาถัดไปฮายาลาเสียงของฮะอยู่ที่ลำคอส่วนกลางฮามีลมนะครับเสียงของฮะมีลมนะฮายาลาถัดไปมาลากากาเสียงของกาฟอยู่ที่โคนลิ้นนะครับอยู่ตรงนี้มาลากาถัดไปนาซายาซามีลมนะครับอย่าลืมถัดไปมานาอาคำถัดไปนะครับกอวามาถัดไปกาฟารอฟ้ามีลมรอหนานะครับกาฟารอถัดไปลากอตอตอหนาตอกับตะเหมือนกันแตกต่างกันที่ตอนั้นหนานะครับถัดไปซาบากอดูในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนะวงกลมแรกอ่านลัมอาลิฟฮัมซะยะลัมอาลิฟฮัมซะฮัมซะนะครับเสียงไซนะฮัมซะอย่าออกเสียงเป็นฮัมซะอย่าออกเป็นซีนนะครับไม่ถูกต้องนะที่ถูกต้องคือจะต้องเป็นเสียงไซฮัมซะซะนะครับ
lam alif hamzah ya thad pai mim nun ain ghain ain ghain นะครับไอก่อนอ่านไอแล้วก็ไปจบที่ตัวนูนไอนอย่าอ่านอีนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะที่ถูกต้องคือไอนแล้วก็ghain นอ่ะถัดไปลำอลิฟฮัมซะยะลำอลิฟฮัมซะยะถัดไปวาววาวฮะนูนวาวนะจะต้องลากเสียงด้วยนะครับวาวอย่าไปอ่านวาวถ้าวาวอย่างนี้ไม่มีเสียงยาวไม่ถูกต้องนะครับวาวฮะและก็นูนนะครับทักทายพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาทุกท่านนะครับฝากพี่น้องกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยนะครับก็จบนะครับ ในตอนแรกเราก็จะเข้าไปในตอนที่2นะเป็นการเรียนซูเราะห์จากอัลกุรอานนะครับเป็นการเรียนตัจวีดและก็มักรัตนะครับฝากขออนุญาตดื่มน้ำนะครับช่วงที่2ก็เป็นการเรียนซูเราะห์วันนี้เราอยู่ที่ซูเราะตุลบุรูจนะครับซูเราะตุลบุรูจอยู่ในยุซที่30นะครับของอัลกุรอานุลกะรีมคุณทำไลฟ์วิวครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องทุกท่านสบายดีนะครับท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีปัญหาอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเริ่มกันเลยนะซูเราะตุลบุรูจนะครับฝากพี่น้องกดไลค์และก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็เพจด้วยนะเริ่มนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมوالسماء ذات البروج واو واو เสียงบางนะครับ was อย่าไปอ่าน was นะอย่าออกเสียงเป็น was อย่าออกเสียงหนา والسماء السماء ตรงนี้อัลิฟวาวยานะครับกับฮัมซะมาเจอกันและก็อยู่ในคำเดียวกันนั้นเกิดมัดเกิดฮุกมที่เรียกว่ามัดวาญิบมุตตะซินนะครับมัดวาญิบมุตตะซินยาว4หรือว่า5นะครับมัดวาญิบมุตตะซินยาว4ฮารอกะหรือว่า5ฮารอกะฮารอกะแปลว่าจังหวะนะครับนับ1ถึง4หรือว่านับ1ถึง5นะวัสซะมาอีซาซาตัวซานจะต้องแลบลิ้นและก็ลมผ่านไรฟันนะครับซาذا มีอลิฟเข้ามาเป็นตัวสะกดให้อ่านเสียงยาวนะเรียกว่ามัดตบีอีหรือว่ามัดอัสลีนะครับยาว2ฮารอกะนะวัสซะมาอีซาติลติลตรงนี้จะต้องกระดกลิ้นและก็เสียงของตาปลายลิ้นจะต้องกระทบกับฟันตาตานะครับจะต้องเสียงบางวัสซะมาอีซาติลติลอย่าไปอ่านทิลนะครับบางในที่นี้คือบางพอดีอย่าบางจนเป็นตัวทีอย่างเช่นวัสซะมาอีซาทิลถ้าทิลอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับแต่ที่ถูกคือกลางติลกระดกลิ้นด้วยนะครับเพราะว่าลามมีสุกูนวัสซะมาอีซาติลบูรูจบูรูจเราะตรงนี้เป็นเราะที่มีสระดอมมะเรียกว่าเราะตัฟคีมนะครับตัฟคีมแปลว่าหนานะเราะตัฟคีมหรือเรียกอีกชื่อว่าเราะมุฟัคคอมะนะครับตรงนี้มีวาวก็เป็นมัดอัสลียาว2ฮารอกะนะตัวจีมเป็นฮุรุฟกอลกอละนะครับฮุรุฟกอลกอละมีกี่อักษรมี5อักษรกอฟตอบะจีมและก็ดาลนะครับเวลาที่เราท่องรวมกันเป็นกอตอบุญยัดดุนนะครับอัลบูรูจตรงนี้เวลาที่เราอ่านวะกอฟการอ่านวะกอฟแปลว่าการอ่านหยุดที่ท้ายอายะจากจีมที่มีสระกัสรอจะเปลี่ยนเป็นจีมที่มีสุกูนเวลาเราอ่านก็อ่านหยุดวัสซะมาอิซาติลบูรูจ
นะครับเปลี่ยนยีมมีสุกูนตรงนี้เป็นกอลกอละกุบรอนะครับอ่านสะท้อนเสียงหนักนิดนึงนะครับ อายะถัดไปวัลยามิลเมาอูดวัลกระดกลิ้นวาวบางอย่าออกเพี้ยนเป็นวัลอย่าอ่านวัลยามิลถ้าวัลอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับมีตัววาววาวเนี่ยชื่อของมันคือวาวไม่ใช่วาวนะบางนะครับวัลยามิยาวตรงนี้เป็นมัดลีนจะต้องอ่านนิ่มนะวัลยามิลเมาอูดอูดอีนก็เสียงอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับเมาอูดไปตรงนี้เป็นกอลกอละกุบรอนะครับสะท้อนเสียงหนักนะถัดไปวาชาฮิดิวะมัชฮูดวาชาชาชาเสียงของชีลมอยู่ที่กลางลิ้นนะครับและก็เสียงจะเหมือนเวลาที่เราไล่ไก่นะวาชาชิวชิวนะชายาวสองฮารอกะมัดอัสลีนะครับวาชาฮิดิวะตันวีนตันวีนคือสระซ้อนก็คือสระที่มีคู่นะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นกัสรอตีนนะครับเมื่อใดที่ตันวีนเจออักษรวาวเกิดฮุกมที่มีชื่อว่าอิดรอมมาอัลกุนนะนะครับอิดรอมมาอัลกุนนะแปลว่าการอ่านกล้ำพร้อมกับหน่วงเสียงนะครับตรงนี้เราจะต้องอ่านกล้ำเข้าไปในตัววาวนะ อิดรอมมาอัลกุนนะมี4ตัวยะวาวมีมและก็นูน เมื่อใดที่นูนตายหรือว่าตันวีนเจออักษร4ตัวเนี่ยจะต้องอ่านควบกล้ำและก็หน่วงเสียงนะครับวะชาฮิดิวะมัชฮูดวะมัชฮูดฮูดตรงนี้เป็นกอลกอละนะครับจะต้องสะท้อนเสียงนะอายะถัดไปกุติลาอัศฮาบุลอุคดูดกูกอฟเป็นฮุรุฟอิสติอะละแปลว่าอักษรที่จะต้องอ่านให้เสียงมันหนาจะต้องพองปากนะครับกูกูติลาอัศอาฮัมซะเสียงแข็งอัศแล้วก็ซอสลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มนะครับอย่าอ่านอัศถ้าอัศเปลี่ยนซอสเป็นซีนอย่างนี้ผิดนะครับเป็นการเปลี่ยนอักษรแต่ที่ถูกคือลมจะต้องเข้าไปในกระพุ้งแก้มกูติลาอัศอัศเห็นไหมกูติลาอัศฮาฮาเสียงของฮาอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับกูติลาอัศฮาบุลอุคดูดอุคเสียงคอมีน้ำเดือดอุคดูดดูดตรงนี้เป็นกอลกอละนะครับสะท้อนเสียงนะอายะถัดไป อันนารีซาติลวะกูดอันนานูนมีชัดดะหรือเรียกว่านูนมุชัดดะดะนะครับอ่านหน่วงเสียงสองฮารอกะหน่วงที่จมูกนะครับหน่วงที่คอยชุมนะตรงนี้เป็นวาจิบุนกุนนะวาจิบุนกุนนะแปลว่าวาจิบจำเป็นที่จะต้องหน่วงเสียงนะครับตรงนี้ก็มีอาลิฟเข้ามาเป็นมัดตอบีอีหรือว่ามัดอัสลียาวสองนะครับอันนารีรีอักษรร้อที่มีกัสรอเรียกว่าร้อตรกีกหรือเรียกอีกชื่อว่าร้อมูรอกก็จะต้องอ่านร้อให้บางตรกีกุนเนี่ยแปลว่าบางนะครับการอ่านบางคือการอ่านฉีกปากอันนารีรีจะต้องฉีกปากให้เสียงร้อนั้นมันบางนะครับอันนารีซาติลวะกูดวะกูดกอลกอละนะครับตรงนี้สะท้อนเสียงนะอายะถัดไปอิซฮุมอะลัยฮากูอูดอิซฮุมอิซฮัมซะเสียงแข็งอาอีอีพอมีกัสรอห์เราก็จะต้องฉีกปากให้เสียงมันบางนะครับอิซตัวซานแลบลิ้นลมผ่านไรฟันแต่ระวังอย่าให้มีเสียงสะท้อนออกมานะครับอย่างเช่นอิซฮุมอย่าอ่านอิซฮุมถ้าอิซฮุมอย่างนี้เป็นการเพิ่มกอลกอละเข้าไปไม่ถูกต้องนะครับตัวซานไม่ใช่ฮุรุฟกอลกอละ
อ่านให้เสียงมันตายไปเลย if นะครับ if hum alayha มีมตายเจอไอ้อินเป็นอิฮาบชะฟาวีอ่านมีมตายชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียง if hum alayha เสียงของฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างนะครับตำแหน่งเดียวกับฮัมซะนะอิซฮุมอะลัยฮากูอูดกูอูดกอลกอละนะครับสะท้อนเสียงมีเสียงแทรกในลำโพงนิดๆเดี๋ยวจะแก้ไขนะครับยะถัดไปวะฮุมอะลามายะฟอะลูนบิลมุมินีนชูฮูดว่าหุมอาลามีมตายเจออีนเป็นอิซฮาร์ชะฟาวีอ่านมีมตายชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียงฮุรุฟอิซฮาร์ชะฟาวีคือเมื่อใดที่มีมตายเจออักษรทั้งหมดจากอาลิฟถึงยะยกเว้นบะกับมีมเนี่ยเรียกว่าอิซฮาร์ชะฟาวีนะครับอ่านไม่ต้องหน่วงเสียงอ่านมีมตายชัดเจนปิดปากนะครับและก็เมื่อตอนที่เราอ่านมีมตายนั้นอย่ากระชากเสียงมีมนะปล่อยให้เสียงของมีมนั้นมันหายไปเองวะฮุมอาลาวะฮุมอาลาฮุมอย่าไปกระชากวะฮุมอาลานะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหน่วงเสียงแบบอัสลีก็คือหน่วงเสียงแบบเดิมๆอยู่แล้วเสียงของมีมนะครับมันจะคล้ายๆหน่วงเสียงนะวะฮุมฮุมเห็นไหมแต่การอ่านที่ถูกต้องคือการปล่อยให้เสียงมีมนั้นหายไปเองไม่ต้องไปกระชากฮุมนะครับวะฮุมอะลามามัสอัสลีวะฮุมอะลามายะฟอาลูอายินอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับวะฮุมอะลามายะฟอาลูนบิลมุฮัมซะมีสุกูนฮัมซะที่ตายจะต้องอ่านให้มันแน่นเขาเรียกอะไรนะอ่านให้มันแข็งและก็แน่นอย่าให้มีเสียงสะท้อนนะครับยัฟอาลูนบิลมุมีนีมุอย่าให้ออกบิลมุเอถ้าออกมุเออย่างนี้เป็นการสะท้อนเสียงและก็ฮัมซะไม่ใช่ฮุรุฟกอลกอละห้ามสะท้อนเสียงนะครับอ่านให้แข็งให้แน่นนะวะฮุมอะลามายัฟอาลูนบิลมุมีนีนชูฮูดชูฮูดฮะตัวฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างตำแหน่งเดียวกับฮัมซะชูฮูดตรงนี้ก็เป็นกอลกอละนะครับจะต้องอ่านสะท้อนเสียงด้วยนะทักทายพี่น้องที่กำลังรับชมทุกท่านและก็ที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับฝากพี่น้องกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยนะครับฝากพี่น้อง ฝากพี่น้องรายงานด้วยนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดที่มีคำถามหรืออะไรอยากจะสอบถามสามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอายะถัดไปวะมานะกอมูมินฮุมอิลลาอัยยุมินูบิลลาฮิลอะซีซิลฮะมีดวะมานะกอมูนะกอมูกอฟเป็นฮุรุฟมุสตะลียะจะต้องอ่านเสียงหนาจะต้องพองปากวะมานะกอก็พองปากนะครับเสียงหนาตัวกอฟวะมานะกอมูมัดอัสลีวะมานะกอมูมินฮุมนูนตายเจอฮะเป็นอิซฮาร์ฮากีกีอิซฮาร์ฮากีกีมี6อักษรฮัมซะนะครับเรนฮะคออัยน์และก็ฮะหรือว่าที่เราท่องรวมเป็นอัลฮินคออาฮูนะครับอัลฮินคออาฮูอิซฮาร์ฮากีกีอันนูนตายชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียงนะวะมานะกอมูมินฮุมอิลลามีมตายเจอฮัมซะเป็นอิซฮาร์ชะฟาวีนะครับอ่านมีมตายชัดเจนอิลลาอัยยุมีนูอิลลาลาตรงนี้เป็นมัดยาอิซมุนฟาซินนะครับมัดยาอิซมุนฟาซินอ่านยาวได้3แบบ2 4 5ฮะเราะกะ2 4 5จังหวะนะครับ มัจจาอิซมุนฟาซินวิธีสังเกตคือเมื่อใดที่อาลิฟวาวยะที่เรียกว่าฮุรุฟมัดเนี่ยมาเจอกับอักษรฮัมซะแล้วก็อยู่คนละคำกันตรงนี้จะเป็น มัจจาอิซมุนฟาซินนะยาวได้
2 4 5มุนฟาซินแปลว่าแยกแยกในที่นี้คือฮุรุฟมัดกับฮัมซะอยู่คนละคำกันนะครับวะมานะกอมูมินฮุมอิลลาอัยยุมินูนูนตายเจอยะเป็นอิดรอมมะอัลกุนนะอ่านควบกล้ำพร้อมกับหน่วงเสียง2ฮะเราะกะห์อัยยุมินูตัวยะจะต้องฉีกปากลมอยู่ที่กลางลิ้นดังนั้นเวลาที่เราหน่วงจะต้องหน่วงให้เข้ายะไอนะครับอิลลาอัยยุยุฮัมซะเสียงแข็งนะอัยยุมินูบิลลาฮิลัฟซุนจะลาละนะครับพี่น้องจำไว้นะคำว่าอัลลอฮ์เขาเรียกว่าลัฟซุลจะลาละเมื่อใดที่ก่อนคำว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นสระอีเป็นสระกัสรอเราจะต้องอ่านลัฟซุนจะลาละคำว่าอัลลอฮ์นั้นอ่านบางอย่างเช่นตรงนี้อัยยุมินูบิลลาไม่ใช่บิลลอฮิอย่าไปอ่านบิลลอฮินะครับพี่น้องจำไว้นะเมื่อใดที่ก่อนลัฟซุนจะลาละคำว่าอัลลอฮ์เป็นกัสรอให้อ่านบางอัยยุมินูบิลลาฮิลอาซีอาซีอัยนอยู่ที่ลำคอส่วนกลางอาซีซีตัวไซลิ้นอยู่ด้านในและก็ลมผ่านไรฟันนะครับบิลลาฮิลอาซีซิลฮามิดฮามิดฮะลำคอส่วนกลางฮามิดก็เป็นกอลกอละนะครับอ่านสะท้อนเสียงนะตรงนี้กอลกอละกุบรอสะท้อนเสียงหนักนะอายะห์ถัดไปอัลลาซีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎWallahu ala kulli shay'in shahid Alladhi Dhi แลบลิ้นลมผ่านไรฟันตรงนี้อ่านยาว2ฮะเราะกะห์เป็นมัดตอบีอีนะครับอ่านยาว2ฮะเราะกะห์ Alladhi lahu ตรงนี้อ่านยาว2ฮะเราะกะห์เป็นมัดซิละห์ซุกรอนะครับอ่านยาว2ฮะเราะกะห์الذي له ملك السماوات ما و ตรงนี้ก็เป็นมัดอัสลีนะครับอ่านยาว2ฮะเราะกะห์หรือเรียกอีกชื่อว่ามัดตอบีอีนะครับมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎ์วัลวาวบางนะครับอย่าไปอ่านวัลอัรฎ์ถ้าอ่านวัลอัรฎ์เป็นเสียงออ่างอย่างนี้ไม่ถูกต้องจะต้องฉีกปากวัลนะครับบางแล้วก็ร้อที่มีสุกูนนะเมื่อใดร้อมีสุกูนให้เราสังเกตก่อนหน้ามันถ้าหากว่าก่อนหน้าร้อสุกูนนั้นมีสระฟัตฮะหรือมีสระดอมมะจะเรียกว่าร้อตัฟคีมหรือว่าร้อมุฟักคอมะจะต้อง อ่านหนานะครับวัลอัรอัรจะต้องพองปากนะครับตรงนี้เป็นร้อที่จะต้องอ่านหนาถ้าหากว่าเราอ่านวะกอฟอ่านหยุดตรงนี้ให้เราหยุดที่ตัวรอแต่ให้มีเสียงดอทออกมานิดหนึ่งนะครับวัลอัรฎ์เวลาที่เราหยุดให้ปากของเรานั้นไปอยู่ที่ตำแหน่งอักษรดอทอย่าอ่านวัลอัรฎ์ถ้าอัรฎ์อย่างนี้ดอทหายไม่ถูกต้องแต่ที่ถูกต้องคือจะต้องให้ปากของเราอยู่ในตำแหน่งเสียงของดอทวัลอัรฎ์ดอทลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มดังนั้นเวลาที่เราหยุดปากเราจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งของมันอีกทีนะครับอัลลาซีละฮูมุลกุสซะมาวาติวัลอัรฎ์วัลอัรฎ์ลมจะอยู่ที่กระพุ้งแก้มตอนเราอ่านหยุดแล้วก็เครื่องหมายจีมเล็กๆที่อยู่บนดอทนั้น แสดงถึงหรือว่าหมายถึงอนุญาตให้หยุดก็ได้หรืออ่านต่อก็ได้นะครับเหมือนกันนะอ่านต่อก็ได้หยุดก็ได้นะครับตัวจีมเล็กๆนะพี่น้องจำไว้นะถัดไปวัลลอฮุลัฟซุนจะลาละตรงนี้อ่านหนาเพราะก่อนหน้ามันเป็นสระฟัตฮะอ่านยาว2ฮะเราะกะห์นะครับوالله على كل
คำซับชัดดาที่อยู่บนลามตรงนี้เขาเรียกว่าชัดดาเน้นนะครับจะต้องอ่านเน้นเข้าลามนะวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินชัยชัยพี่น้องสังเกตตรงนี้นิดนึงนะตัวยะอักษรยะฮุรุฟยะเนี่ยเป็นอักษรเสียงบางนะยะยะเมื่อใดที่มันตายเราจะต้องอ่านบางอะลากุลลิชัยชัยจะต้องฉีกปากชัยอย่าไปอ่านช่อยอย่าอ่านหนาเป็นวัลลอฮุอะลากุลลิช่อยถ้าช่อยอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องคือจะต้องอ่านให้บางนะชัยชัยชัยอินชาอินตรงนี้มีตันวีนเจอกับอักษรฮุรุฟชีนเป็นอิคฟาฮากีกีนะครับอิคฟาฮากีกีอ่านหน่วงเสียงสองฮารอกะหน่วงแบบไหนหน่วงแบบหน่วงนูนและก็เฉือนเข้าไปในอักษรถัดไปอักษรถัดไปในคำนี้ก็คือชีนดังนั้นเวลาที่เราหน่วงจะต้องหน่วงที่นูนและก็เฉือนชีนอย่างเช่นวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอินชาอินชาอินชาจะต้องหน่วงเฉือนเข้าไปในอักษรชีนอย่าหน่วงห้ามหน่วงนูนชัดเจนกุลลิชัยอินถ้าอินอย่างนี้ไม่ถูกอิงก็ไม่ถูกถ้าหน่วงงองูอย่างนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับ นะพี่น้องจำไว้นะอิคฟาฮากีกีจะต้องหน่วงนูนเฉือนเข้าไปในอักษรถัดไปหมายความว่าในตอนที่เราหน่วงเสียงที่นูนนั้นปากของเราจะต้องอยู่ในมักรัดอยู่ในตำแหน่งเสียงของอักษรถัดไปอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นอักษรชีนชีนเป็นอักษรเสียงบางดังนั้นเวลาที่เราหน่วงที่ฮัมซะอิงเนี่ยจะต้องหน่วงบางเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นวัลลอฮุอะลากุลลิชัยอิงชัยบางอิงชะฮีดชะฮีดฮะอยู่ที่ลำคอส่วนล่างนะครับตำแหน่งเดียวกับฮัมซะนะตรงนี้ชะฮีดก็เป็นก็ลงกอละสะท้อนเสียงอายะถัดไปนะครับขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงอินนัลลซีนฟะตะนุลมุมินีนวัลมุมินาตซุมมะลัมยะตูบูฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนะมะวะละฮุมอะซาบุลฮะรีกอินนะฮัมซะห์เสียงแข็งอะอีอินนะอย่าอ่านอินนะอย่าอ่านเป็นเสียงออ่างนะครับฮัมซะห์เสียงจะต้องแข็งอินนะนูนมีชัดดะห์เรียกว่านูนมุชัดดะดะห์เป็นวาจิบุลกุนนะหน่วงเสียงสองฮารอกะหน่วงที่จมูกนะครับเรียกว่าคอยชุมนะคอยชุมคือการหน่วงเสียงที่จมูกนะครับอินนัลลซีดีซานเล็บลิ้นแล้วก็ลมผ่านไรฟันตรงนี้มียะเป็นการอ่านเป็นการเข้ามาเป็นตัวสะกด ให้อ่านเสียงยาวสองฮารอกะตรงนี้เรียกว่ามัดอัสลีหรือว่ามัดตอบีอีนะครับยาวสองฮารอกะอินนัลลซีนฟะตะนุลนุลกระดกลิ้นนะครับฟะตะนุลมุมินีมุฮัมซะตายชัดเจนอย่าให้มีเสียงหลุดออกมาเป็นมุเออย่าอ่านมุเออนะครับอ่านมุให้ชัดเจนเลยนะอินนัลลซีนฟะตะนุลมุมินีนวัลมุมินาตวัลมุมินาตถ้าหากว่าลมหายใจเรานั้นสั้นนะก็ให้เราหยุดตรงนี้นะครับวัลมุมีนาตเวลาที่เราอ่านหยุดอ่านตะมีสุกูนตายและก็ตะเนี่ยเป็นอักษรมะฮ์มูสอักษรมะฮ์มูสฮุรุฟมะฮ์มูซะก็คืออักษรที่เวลาเราอ่านนั้นจะต้องมีเสียงลมนะครับเวลาที่เราหยุดตรงนี้ถ้าสมมุติเราหยุดตรงนี้นะฟาตานุลมุมีนีนวัลมุมีนาตนะจะต้องให้มีเสียงลมออกมานิดหนึ่งนะครับเป็นมะฮ์มูสแสดงถึงการมีเสียงลมออกมา
ถัดไปซุมมะมีชัดดะมีมุชัดดะดะวาจิบุลกุนนะหน่วงเสียงสองฮารอกะแล้วก็ซะแลบลิ้นลมผ่านลิ้นเสียงจะนิ่มซะซุมมะซุมมะวาจิบุลกุนนะมีมจะต้องปิดปากชัดเจนนะซุมมะลัมยะตูมีมตายเจอยะเป็นอิฟฮับชะฟาวีอ่านมีมตายชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับอิฟฮับชะฟาวีซุมมะลัมยะตูบูฟะละฮุมอะซาฟะละฮุมอามีมตายเจออักษรไอนเป็นอิฟฮับเหมือนกันนะครับมีมตายคือมีมที่มีสุกูนนะฟะละฮุมอะซาอะซามัดอัสลีหรือว่ามัดตบีอีนะครับฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนะมะจะจะกลางลิ้นชนกับเพดานและก็ดันไว้จะฮันนะมะนูนมีชัดดะ วาจิบุลกุนนะวาจิบจำเป็นที่จะต้องหน่วงเสียงนะครับ ทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะฝากพี่น้องกดไลค์และก็กดแชร์ด้วยนะครับฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนะมะวะละฮุมอะซาบุลฮะรีกอะซาบุลบุลกระดกลิ้นนะครับตรงนี้เป็นลามที่มีสุกูนจะต้องกระดกลิ้นนะอ่านเสียงลามตายนะครับเป็นอะลิฟลามกอมารียะนะครับอ่านเข้าลามนะอะซาบุลฮะรีกฮะรีกอักษรรอฮุรุฟรอที่มีกัสรอเป็นรอที่จะต้องอ่านให้เสียงมันบางภาษาอาหรับเรียกรอตัรกีกหรือรอมูรอกกอกตัรกีกุนเนี่ยแปลว่าบางดังนั้นการที่เราอ่านบางจะต้องฉีกปากออกให้เสียงบางพี่น้องจำสูตรง่ายๆหนาพองบางฉีกจำง่ายๆถ้าหนาเนี่ยพองปากถ้าบางเนี่ยฉีกปากถ้าเราะกัสเราะเราะบางดังนั้นก็จะต้องฉีกปากอะซาบุลฮะรีกะฮะรีกะรีวีแล้วก็กอฟอ่านหยุดตรงนี้อ่านว่ากอฟกอฟมีสุกูนก็เป็นกอลกอละนะครับ อ่านสะท้อนเสียงด้วยนะอีกทีหนึ่งอินนัลละซีนฟะตานุลมุมินีนวัลมุมินาตซุมثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق قل قل นะครับขออนุญาตเลื่อนหน้าแป๊บหนึ่งอายะห์ถัดไปนะครับอายะห์ที่11อินนะวาจิบุลกุนนะวาจิบหน่วงเสียงสองฮารอกะไปแบบเร็วๆนะครับพอดีเวลามีจะหมดใกล้จะหมดแล้วอินนัลลาซีนาอาตรงนี้เป็นมัดอะไรครับเป็นมัดบาดันนะครับพี่น้องจำไว้นะมัดบาดันสังเกตง่ายๆเมื่อใดที่อาลิฟวาวยะสามตัวเนี่ยที่เรียกว่าฮูรุฟมัดนะครับทางหลักตัจวิดเรียกว่าฮุรุฟมัดแต่ถ้าทางหลักนาฮูเขาจะเรียกว่าฮัรฟุลอิลลัห์นะครับเมื่อใดที่อาลิฟวาวยะเจอกับฮัมซะอยู่ในคำเดียวกันจะเรียกว่ามัดบาดันนะครับอย่างเช่นอามานูอาลิฟกับฮัมซะอยู่คำเดียวกันมัดบาดันวาญิบนะครับจำเป็นที่จะต้องยาว2ฮะรอกะห์และก็เสียงฮัมซะจะต้องแข็งนะอินนัลละซีนาอามานูวะอามิลุศศอลิฮาตวะอามิลุศศอศอตัวศอลมอยู่ที่กระพุ้งแก้มพองปากนะครับวะอามิลุศศอลิฮาติละฮุมจันฮุมมีมตายเจอจีมมีมตายเจอจีมเป็นอิฟฮาร์ชะฟาวีอ่านมีมตายชัดเจนไม่ต้องหน่วงเสียงนะครับوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّةٌ نُون مُشَدَّدَةٌ نُون مُشَدَّدَةٌ เป็นวาญิบุลกุนนะห์วาญิบหน่วงเสียง2ฮะรอกะห์จันนะห์จันเสียงจะต้องขึ้นจมูกนะครับ
jannatu tajri. Tanwin cetak เป็น ikhfa hakiki. Nuang siang song haraka. Nuang แบบ ไหน Nuang nun เฉือน เข้า ไป ใน อักษร ta นะ ครับ jannatu tajtu tu อย่า ไป nuang tung ถ้า tung ง งู ชัดเจน อย่าง นี้ ไม่ ถูกต้อง นะ ครับ taj qalqala sughra นะ ครับ เมื่อใด ที่ huruf qalqala qaf ta ba jim dan มี sukun บน มัน จะ เป็น qalqala sughra อ่าน สะท้อน เสียง นิด เดียว นะ taj tajri ri ra ที่ มี kasra ก็ เป็น ra tarqiq จะ ต้อง อ่าน บาง นะ ครับ ฉีก ปาก นะ innal ladhina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha min tahtun tajta เป็น ikhfa haqiqi nuang siang song harakah nuang nun เฉือน เอา เข้า อักษร ta นะ ครับ min tahtiha แต่ เสียงของ ฮะ อยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะ จะต้องอ่านตายให้มันลงไปอยู่ที่ตำแหน่งของมันนะครับ jannatu tajri min tahtiha al-anhar anhar nun ta ja ha เป็น izhar haqiqi ไม่ต้องไปนวงเสียง อ่าน นุน ตา ชัดเจน anhar har ตรงนี้ ra ที่ มี domma เป็น ra tafkhim anna แต่พอ เราอ่าน waqaf เราอ่าน หยุด จาก ra ที่ มี domma เป็น ra ที่ มี sukun เมื่อใด ที่ ra มี sukun ให้ สังเกต ก่อน หน้า มัน ถ้าหาก ว่า เป็น fatha เป็น domma ให้ อ่าน หนา ถ้าหาก ว่า เป็น kasra ให้ อ่าน บาง har ตรงนี้ ก่อน หน้า ra เนี่ย เป็น สระ fatha ดังนั้น ให้ อ่าน เป็น ra tafkhim ให้ อ่าน หนา นะครับ min tahtiha al-anhar anhar จะต้องพองปากนะ แล้วก็ให้ได้ยินเสียง ra ด้วยนะครับ ไม่ใช่ anhar อย่าอ่าน tajri min tahtiha al-anhar anhar เราไม่รู้เลยว่าท้ายคำเป็น ra หรือว่าเป็น dan หรือว่าเป็นอะไร ดังนั้นอ่านให้มี ra อ่านให้มีเสียง ra ให้รู้ว่า ra เป็นตัวสุดท้ายที่เราอ่านตาย อย่างเช่น jannatu tajri min tahtiha al-anhar anhar เห็นไหม ra ชัดเจนนะครับ ถัดไป dhalikal fawzul kabir dha แลบลิ้นลมผ่านไรฟัน dhalikal fawzul zul zailin อยู่ด้านในลมผ่านไรฟันนะครับ al-fawzul kabir ให้ได้ยิน ra ชัดเจนด้วยนะครับ ตรงนี้ ถัดไป inna bato inna bato ตรงนี้เป็น qalqala sughra สะท้อนเสียงนะ inna bato syarabbika la shadid ra มี fatha เป็น ra tafkhimนะ rabbika rabbika นะครับ อีกที inna batasha rabbika la shadid qalqala shadid สะท้อนเสียงด้วยนะครับ อายะห์ถัดไป innahu huwa yubdi'u wa yu'id inna wajibun gunnah นวงเสียง 2 harakah innahu hu ตรงนี้เป็น matsilah sughra มัสซิละ สุกรอ สังเกตง่ายๆ เมื่อใดที่ ฮะ ดอมิร ฮะ ดอมิร คือ ฮะ ที่เป็น สรรพนาม ที่แปลว่า เขา อินนะฮู ฮู ตรงนี้เป็น ฮะ ดอมิร แท้ที่จริง เขา นะครับ อินนะฮู เมื่อใดที่ ฮะ ดอมิร เจอกับ อักษร ในภาษา อาหรับ ที่ไม่ใช่ อักษร ฮัมซะห์ นั้น จะเรียกว่า มัสซิละ สุกรอ อ่านยาว 2 ฮะเราะกะห์ แต่ถ้าหากว่ามันเจอกับ ฮัมซะห์ จะเรียกว่ามัสซิละกุบรออ่านได้ 4 5 6 เหมือนมัดอาริดลิสสุกูนนะครับ ต่อ innahu huwa yub qalqala sughra yubdi'u wa yu'id wa yu'id qalqala สะท้อนเสียงนะครับ ถัดไป
wahuwal ghafurul wadud wa bang wa huwa นะครับวะฮุวัลตรงนี้วัลกระดกลิ้นนะพี่น้องสังเกตให้ดีนะวะฮุวะวะฮุวะแต่ถ้าหากว่าเราอ่านเร็วไม่สังเกตเนี่ยจะเพี้ยนเป็นวะฮุวะนะครับอย่างเช่นเราอ่านมาอินนะฮูฮุวะยุบดิอูวะยูอีดวะฮุวัลวะฮุวัลนะครับอ่านฮูให้ชัดเจนถ้าหากว่าหูไม่ชัดเจนจะเพี้ยนเป็นวะวัลวะวัลดังนั้นหูหูฮาอูเนี่ยจะต้องชัดเจนอ่านซีฟ้าของดอมมาสระอูให้ชัดเจนนะครับจะได้ถูกต้องวะฮูวัลกอกอตัวเรนเป็นฮุรุฟอิสติอะละจะต้องอ่านหนาพองปากให้เสียงมันหนานะครับวะฮูวัลกอฟูรุลรอดอมมารอตัฟคีมหนาวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดกอลกอลานะครับถัดไปซุลอารุชิลมะจีดซุลแลบลิ้นลมผ่านไรฟันอารุชิอัลอารุชิรอมีสุกูนรอตายก่อนหน้ามันเป็นฟัตฮะก็กลายเป็นรอตัฟคีมจะต้องอ่านหนาจะต้องพองปากให้เสียงหนาซุลอารุหนานะครับจะต้องพองปากไม่ใช่แอดอย่าไปอ่านซุลแอดชินถ้าแอดชินฉีกปากอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับรอตัฟคีมจะต้องอ่านพองปากให้หนาซุลอารุชิลมะจีดมะจีดจีมนะครับจีมกลางลิ้นชนกับเพดานดันไว้ฟะอาลุลลิมายูรีดฟะอาตรงนี้ชัดดะที่อยู่บนอักษรไอนเรียกว่าชัดดะเน้นจะต้องเน้นเข้าไอนฟะอาฟะอาไอนอยู่ที่ลำคอส่วนกลางนะครับฟะอาลุลตันวีนเจอลามหรือว่านูนตายเจอลามเป็นอิดรอมบิกอยริกุนนะหรือเรียกอีกชื่อว่าอิดรอมบิลากุนนะแปลว่าการอ่านควบกล้ำโดยปราศจากการหน่วงเสียงนะครับตรงนี้อ่านกล้ำเข้าไปในลามไม่ต้องหน่วงเสียงอิดรอมบิลากุนนะมี2อักษรลามกับรอจำไว้เลยนะครับอิดรอมบิลากุนนะมี2อักษรลามกับรอฟะอาลุลลิมายูรีดยูรีดรอกัสรอรอตัรกีกอ่านบางยูรีดตรงนี้เป็นกอลกอละสะท้อนเสียงด้วยนะครับถัดไปฮัลอะตากะฮะดีซุลจุนูดฮัลฮะลำคอส่วนล่างนะครับฮัลจะต้องกระดกลิ้นอาตาอาฮัมซะเสียงแข็งฮัลอาตากะฮาดีซุลซุลซะแลบลิ้นลมผ่านลิ้นนะครับเสียงจะนิ่มนะฮัลอาตากะฮาดีซุลจุนูดฟิรเอานะวะซะมูดพี่น้องสังเกตคำว่าฟิรเอานะฟิรรอมีสุกูน หมายความว่าไงหมายความว่ารอนั้นตายและก็ก่อนมันเป็นสระกัสรอคือฟ้าที่มีกัสรอตรงนี้เรียกว่ารอตัรกีกดังนั้นเวลาอ่านจะต้องอ่านให้บางจะต้องฉีกปากออกเป็นฟิดฟิดอย่าไปอ่านฟิรอย่าไปอ่านหนานะครับอย่าไปอ่านฟิรเอาหน้าอย่างนี้ไม่ถูกต้องแต่ที่ถูกต้องคือจะต้องฉีกปากให้เสียงบางนะครับฟิรเอานะวะซะมูดวะซะมูดกอลกอละสะท้อนเสียงถัดไปบะลิลละซีนะกะฟะรูกะฟะรูตรงนี้เป็นมัดอัสลียาว2ฮะเราะกะห์รอดอมมะก็เป็นรอตัฟคีมอันหนาพองปากนะครับบะลิลละซีนะกะฟะรูฟีตักซีบฟีตักตักเสียงของกาฟจะมีลมกาอักอักมีลมนิดหนึ่งตรงนี้ก็ฟีตักอย่าไปออกเยอะเป็นฟีตักเกถ้าตักเกเพี้ยนเป็นก้อนก็ละผิดหรือไม่ออกเลยฟีตักรีบตักรีบอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับกาฟจะต้องมีลมนะให้มีลมออกมานิดหนึ่งรีบก็เป็นก้อนก็ละสะท้อนเสียงอีกทีหนึ่งบะลิลละซีนะกะฟะรูฟีตักซีบตักซีบถัดไปนะครับ
Wallahu min wa nun tai chue waw idgham ma'al gunnah ควบ กล้ำ พร้อม กับ นวง เสียง 2 ฮะเราะกะห์ Wallahu min waraihim ra ตรงนี้ เป็น mad wajib muttasin mad wajib muttasin ยาวได้ 2 แบบนะครับ 4 หรือว่า 5 จังหวะนะครับนะ มัดวาญิบ มุตตะซิน ยาวได้ 4 หรือว่า 5 จังหวะ สังเกตง่ายๆ เมื่อใดที่ ฮุรุฟ อาลิฟ วาว ยะ เจอกับ ฮัมซะห์ อยู่ในคำเดียวกัน นั้น จะเรียกว่า มัดวาญิบ มุตตะซิน มุตตะซิน แปลว่าติด อิตตะซอละ ยัตตะซิลุ มุตตะซิลุน แปลว่าติด ติดในที่นี้คือการที่ ฮุรุฟ อาลิฟ วาว ยะ ฮัรฟุน มัด ฮุรุฟุน มัด เนี่ย กับ ฮัมซะห์ อยู่ในคำเดียวกัน นะจะเรียกว่ามัดวาญิบมุตตะซินยาว 4 หรือว่า 5 วัลลอฮุ มิน วะรออิฮิม อิฮิม มุฮีต มีม ตาจื้อ มีม เป็น อิดฆอม มิสลัยน หรือว่า อิดฆอม มุตตะมาซิลัยน หรือว่า อิดฆอม ชัฟฟาวี หรือว่า อิดฆอม ṣอกีร อ่าน นวง เสียง 2 ฮะเราะกะห์ ปิด ปาก ชัดเจน วะรออิฮิม มุฮีต มุฮีตะกอลกอลานะครับ บัลฮุวะกุรอานุมมะญีด บัลฮุวะกุรอารอตายรอสุกูนก่อนมันเป็นดอมมะห์ก็เป็นรอตัฟคีมอันนะนะครับ บัลฮุวะกุรอากุรอาตรงนี้เป็นมัดบะดันวาญิบยาว 2 ฮะเราะกะห์ huwa qur'anum majid majid qalqalah nakab satan siang ayat terpai fi lawhim mahfuz fi fi yaw 2 harakah him lawhim tanwin je mim pen idgham ma'al gunnah wajib nuang siang 2 harakah nakab nuang siang pom kap kuab klam na 2 harakah fi lawhim mah mah siang kong ha mi lum na krab fi lawhim mahfuz mahfuz jub ti aksan za lin cha tong ok ma lae ko paak cha tong phong na krab za pen aksan siang na na ik ti ning bal huwa qur'anum majid fi lawhim mah จบเป็นที่เรียบร้อย ซูเราะตุล บุรูจ นะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ พรุ่งนี้เราก็จะไป ซูเราะห์ถัดไป นะครับ นะ ในช่วงที่ 2 การเรียน ตัจวีด นะ สำหรับคืนนี้ ก็ขอจบด้วยกับเพียงเวลาเท่านี้ นะครับ อินชาอัลลอฮ์ พรุ่งนี้เราก็จะกลับมาเจอกันใน ซูเราะห์ถัดไป นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ ความรู้ที่เราเรียนกันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะครับ Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh